โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนให้ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมอยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับตัวละครตัวใหม่นะครับนั่นคือดาร์คเนียนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่หลายๆคนขอเข้ามาในไลฟ์สตรีมครับเห็นว่าผมคอมโบได้แล้วจริงๆผมยังไม่คล่องนะแต่ว่าก็มีคอมโบตีมอนแล้วนะครับคอมโบ PP ก็มีแล้วเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาทั้ง2 อย่างแล้วก็เดี๋ยวจะแถมมูฟเมนต์เข้าไปด้วยนะครับ3 อย่างเลยแล้วกันเอาไว้ให้คุณผู้ชมที่กำลังสนใจตัวละครนี้ได้ลองเอาไปใช้กันนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแบ่งโซนก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องของพื้นฐานมาก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงบัฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มูเมนต์ด้วยนะแล้วก็ตามด้วยคอมโบ PVE หรือคอมโบตีมอนแล้วก็ต่อด้วยคอมโบ PVP เลยสำหรับคลิปนี้ปะเริ่มเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบัฟแล้วก็มูเมนต์หัวข้อแรกนะดาร์คเนียครับมันจะมีบัฟทั้งหมดที่เราสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องโจมตีโดนใครนะครับทั้งหมด3อันที่ผมใช้ประจำนะครับนั่นคือ1กดคิวครับตั้งการ์ดเราจะได้บัฟเพิ่มพลังป้องกัน20นะครับได้ครับเพิ่มพลังป้องกัน20เลยครับแค่ตั้งการ์ดเท่านั้นอยู่20วิครับอันที่2คือ F ครับ F เนี่ยจะได้พลังโจมตี10นะครับไม่ต้องฟันโดนใครก็ได้แต่ขอให้กด F ก็พอนะก็จะได้บวก10 AP 10วินาทีนะครับต่อมาเป็นบัฟที่เพิ่มค่าคริติคอลให้คุณนะครับคริติคอลเรทหรือคริติคอลคิดโอกาสติดนั่นแหละนะครับจะเพิ่มให้ 24% นะถ้าเกิดคุณอัพสกิลตีเต็มนี่นะครับถ้าอัพสกิลนี้เต็มคุณจะได้เพิ่มมา 24% นั่นคือวิธีการกดใช้ครับกด A หรือ D ก็ได้นะครับโยกซ้ายหรือโยกขวาก็ได้คลิกขวาทีนึงแล้วกดคลิกซ้ายนะครับอันนี้ปึ้งเนี่ยผมก็จะใช้คอมโบเนี้ยเลี้ยงบัฟให้ได้3อันนะครับอาจจะกดคิวก่อนนะครับเลี้ยงบัฟนะครับควรจะเลี้ยงบัฟไว้ตลอดเวลานะควรจะเลี้ยงบัฟไว้ตลอดเวลาเพื่อความเร็วในการเคลียร์มอนที่เร็วขึ้นนะครับในการฟาร์มไฮเทียหรือนอกจากโลเทียขึ้นมาก็ลองไปใช้กันดูต่อไปเป็นเรื่องของมูเมนต์ครับมูเมนต์ดาร์คเนียเนี่ยมันจะมีมูเมนต์ของมันนะครับความสามารถพิเศษของดาร์คเนียที่ผมเห็นมาก็คือมันสามารถบินได้นะครับแต่เราจะบินให้ดูแต่ข้อเสียของมันก็คืออันนี้ผมบอกข้อเสียก่อนนะข้อเสียของมันก็คือมันใช้ค่าสเตมินาหรือหลอดขาวหลอดวิ่งเราเนี่ยนะครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมอัพตัวนี้มาเลเวล30แล้วยังไม่พอใช้เลยนะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทำตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูกันแบบช้าๆความเร็วปกติก่อนเนาะความเร็วปกติก่อนนะครับจะเป็นนี้เมื่อกี้ผมกดผิดด้วยนะครับลืมกดคลิกตีอันแรกนะมาดูกันนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะก็คือผมจะกดกระโดด2ทีนะครับกระโดด2ทีกดเดินหน้าแล้วก็สเปซบาร์2ทีนั้นคลิกซ้ายครับกาอากาศเลยนะครับคลิกซ้ายกาอากาศมันจะกระโดดตีเพื่อเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่ได้อีกหน่อยนึงนะครับนั้นเอ A หรือ D ก็ได้ครับคลิกขวาสเปซบาร์ต่อครับขึ้น Fขึ้น E คลิป F แล้วก็กระโดดก็ประมาณนี้ครับจริงๆมันก็ต่อกันได้หลายอย่างแหละแต่ที่สำคัญคือคุณต้องคำนวณสเตมินาให้ดีนะครับอย่าให้สเตมินาขาดเพราะถ้าสเตมินาขาดเนี่ยปัญหาหลักก็คือลงมาแล้วอาจจะต่อสกิลไปได้นะครับอันนี้เอาไว้บู๊ปเฉยๆนะอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปอ่ะโอเคครับต่อมาเรื่องคอมโบของการ PVE หรือการฟาร์มอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะครับในความเร็วปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช้าแล้วก็อธิบายไปทีละปุ่มไปดูกันอ
โอเคก่อนอื่นครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ผมจะเลี้ยงบัฟก่อนครับนี่คือการเลี้ยงบัฟเนาะอย่างที่เราอธิบายไปต้นคลิปอันนี้คือการเลี้ยงบัฟนะเพื่อเอาดาเมจให้เต็มสูบที่สุดนะครับก็คือเราจะกด A หรือ D ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาตามด้วยคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วย F ครับนี่คือเลี้ยงบัฟครับแล้วเราจะกดพุ่งเข้าไปเปิดด้วย WE S คลิกซ้ายถ้ากดพร้อมกันมันจะไม่ใช่การแทงมันจะเป็นการปาดนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันหรือแคนเซิลดาบแรกไปครับเพราะถ้าปกติเนี่ยดาบแรกมันจะเป็นการแทงก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปปาดนะครับกดต่อกันได้เลยครับดีกระโดดกดลงคลิกซ้ายไปเลยนะครับตามด้วยขึ้นคลิกขวาครับ F ขึ้นคลิกขวาหรือ W คลิกขวานะครับแล้วก็ F มันจะหมุนตัวปาดนะดังนั้นทิป F ครับต่อด้วย E E เนี่ยเราจะเอามาเพิ่มเกรดของไอออนนะเนื่องจากทางที่รู้กันครับว่าตัวละครตัวนี้ถ้าไม่มีเกรดไอออนมันจะฟาร์มบอลช้ามากเพราะนั้นเราใช้ E ในการเก็บเกรดไอออนก็จะเป็นปึ๊บตามด้วย SE นะครับทิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายต่อนะครับตัว SE เนี่ยตัวท่าเรียกมังกรพ่นไฟลงมานะครับพอหลังจากที่กดแล้วแอนิเมชันมันขึ้นแล้วนะฮะให้กดท่าต่อไปได้เลยไม่ต้องรอผมเริ่มจากทิป E เอทิป F ก่อนเนาะทิป F E แล้วก็ต่อด้วยทิปคลิกซ้ายครับทิป E นี่คือจบคอมโบนะครับถ้าฟาร์มโลเทียตัดตรงทิปคลิกซ้ายกับทิป E 2สกิลหลังออกก็ได้นะครับผมว่ามันน่าจะตายตั้งแต่ช่วงประมาณทิปคลิกขวาคลิกซ้ายแหละนะน่าจะตายแล้วมาเรามาดูความเร็วแบบปกตินะครับแต่จะอธิบายไปด้วยเนาะขึ้น E ครับลงคลิกซ้ายขึ้นคลิกขวา F ทิป FE SE คลิกขวาคลิกซ้ายทิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายทิปคลิกซ้ายทิป E นะอันนี้เป็นคอมโบที่ผมใช้ฟาร์มปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ฟาร์มพวกมอนไฮเทียไปแล้วนะก็เลยเริ่มใช้คอมโบที่มันยาวมากขึ้นนะครับฟาร์มปกตินะครับไม่อธิบายเนาะลองดูส่วนตัวแอดออนเนี่ยผมยังไม่สามารถให้ได้นะแต่ว่าเอาที่ผมใช้ปัจจุบันไปก่อนแล้วกันนะครับเอาที่ใช้ปัจจุบันกันไปก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก๊อปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะเป็นลิงก์นะครับหรือถ้าเกิดว่าลิงก์มันดูไม่ได้ก็สามารถไปดูได้ในทวิตเนาะทีมเครื่องหมายตกใจ DKN ได้เลยนะครับโอเคไปต่อหัวข้อต่อไปครับไปโอเคต่อกันครับกับคอมโบ PVP ครับคอมโบ PVP ผมจะมี2คอมโบนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถใช้ได้ปัจจุบันครับอันดับแรกเลยจะเป็นเรียกว่าคอมโบที่วน SA นะวน Protection นะครับจะมีป้องกันกับ SA เข้ามาช่วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของ iframe ในกรณีที่คุณต้องการจะหลบสิ่งที่ออกจากตรงนั้นนะครับไปดูกันคอมโบวน SA เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรง่ายครับโอเคเริ่มฮะจบแล้วนะครับอันนี้ก็คือคอมโบที่สามารถเข้าแล้วก็ออกได้ด้วยความเร็วโคตรจะเร็วครับมาดูกันว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมจะกดเปิดด้วยชิป F ครับท่าแทงเราจะเปิดด้วยสกิลอะไรก่อนก็ได้นะครับสกิลอะไรก่อนก็ได้อาจจะเป็นแดชแล้วก็ชิป F เลยครับเพราะจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันเหมือนกันครับแดชซ้ายเนี่ยก็แดชซ้ายแดชขวาก็ได้ชิป F เลยไปดูอีกทีแดชชิป F ชิปขวาชิปซ้ายชิปซ้ายชิป E เข้าแล้วออกได้อย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้นี่ไม่ใช่จะดูช้าไปหน่อยก็คือ
ิป F คลิปที่ขวาคลิปซ้ายคลิปที่ซ้ายคลิป E A หรือ D คลิปขวาสเปซบาร์นะครับ A หรือ D ก็ได้คลิปขวาสเปซบาร์เพื่อออกจากจุดปะทะนะครับอันนี้เป็นคอมโบง่ายๆเนาะแต่ว่าดาเมจก็เอาเรื่องอยู่นะครับแถมปลอดภัยด้วยคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ผมใช้เวลา1-1 นะครับเนื่องจากว่าโปรเทคชั่นมันจะไม่ได้ต่อเนื่องกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้ได้ในบางจังหวะเท่านั้นอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้ได้เต็ม 100% นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เต็ม 100% แต่ว่าใช้1-1เนี่ยโอเคเลยใช้1-1เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับลองเล่นหลายๆรอบแล้วครับป้าเดี๋ยวไปดูกันความเร็วปกติแล้วเดี๋ยวมาดูความเร็วที่ช้าลงอีกนิดนึงโอเคอันนี้คือความเร็วปกติเนาะถ้าเรามาดูกันว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างครับที่ผมใช้ก็จะเป็นคลิป F ครับลงคลิกซ้ายขึ้นคลิกขวา F E นะครับ SF คลิปคลิกขวาก็คลิกซ้ายอันนี้จะใช้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมใช้ชิป F นะครับชิป F เนี่ยเราจะพุ่งเข้าไปเร็วมันจะเซอร์ไพรส์ช็อตบวกกับตัวตอนพุ่งมันจะเป็นพ้นการ์ดที่ผมว่ามันปลอดภัยเป็นโปรเทคชั่นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับถ้าอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ตัวลงคลิกซ้ายเนี่ยถ้าเกิดกดต่อจากชิป F นะมันจะเป็นท่าแทงธรรมดาทีนึงนะครับเป็นงี้แทงธรรมดานะครับไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หมุนตัวฟันเพราะว่ามันจะเป็น3คลิปครับ1 2 3นะอันนี้คือที่เราทำโอเคอันนี้เป็นทริคสำหรับคนที่เล่นดราโคเนียนะครับพื้นฐานเนาะผมก็ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นประสบการณ์ที่เล่นมาเองด้วยมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะอธิบายได้ชัดเจนมากกว่านะครับใครที่มีคอมโบใหม่หรือคอมโบที่มันแปลกจากตรงนี้ไปสามารถเอามาแชร์กันได้เนาะก็เราพยายามมาแบ่งปันข้อมูลกันเพื่อให้เล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็เล่นได้เข้ามือมากขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าถ้าเกิดว่าผมบอกคอมโบอะไรผิดไปนะครับอันนี้เราพยายามจะทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคำถามข้องใจหรือสงสัยอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปเนาะหรือไม่ก็ถ้าอยากคุยสดถามสดอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับหรืออยากจะจอย Discord อะไรเงี้ยก็สามารถจอยได้นะส่วนตัวแอดออนของดราโคเนียเนี่ยผมทำไว้แล้วแต่ว่ามันเป็นแค่แบบเอาทำไปเล่นๆทำไปใช้เฉยๆอ่ะดีกว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าอยากได้ก็สามารถไปกดติดตามทางของทวิตได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คอมมานด์ได้เลยพิมพ์ /addon หรือ /dไม่ใช่แสลดแต่ทอนดีเครื่องหมายตกใจแอดออนเครื่องหมายตกใจ DKN นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมนะครับกดซับสไครบ์ช่องทาง YouTube ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็ผลิตคอนเทนต์ในต่อไปของช่องนี้นะครับเราจะโตไปด้วยกันครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมกับโต้ลาไปก่อนไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ